Yeah, whoa. Can I get an encore? Do you want more? Don't get involved with the Brooklyn boys. So for one last time, people make some noise. Hey yo, who y'all know freshen and hold? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yep, hearing me rap is like Kieran G rapping his prime. I'm young H.O. Rap's grateful dead. Back to take over the globe and I break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. I can cut you but the blueberries still connect. คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มีความน่ารักและก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับรถยนต์ที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือมินิคูเปอร์นะครับหรือว่าเจ้ารถยนต์มินินั่นเองปกติแล้วเนี่ยมินิเนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งออกตามรุ่นนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันก่อนหน้านั้นก็จะมีมินิวันเป็นมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์เอสนะครับมาหลังๆมินิพยายามแตกลายแตกฐานเพิ่มขึ้นมาก็จะมีมินิคลับแมนนะครับมีมินิคันทรีแมนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในขณะที่ในส่วนของการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังต้องถือว่าเป็นแบบเอกลักษณ์ของมินิเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่ามินิเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการขับขี่ที่ค่อนข้างเน้นความสนุกสนานเป็นหลักวันนี้ผมมากับมินิที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นมินิคูเปอร์เอสในรุ่นคูเป้ครับเป็นรถยนต์2ที่นั่งของมินิคูเปอร์เอสคูเป้ตัวนี้ต้องบอกว่าแตกต่างจากเดิมครับแต่เดิมเนี่ยรถยนต์มินิจะมีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับแต่ว่าคูเป้นั้นเน้นในความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวของเครื่องยนต์นะครับมินิคูเป้คันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วพอเป็นรุ่นที่เป็นคูเปอร์เอสเนี่ยนะครับก็มีเทอร์โบพ่วงเข้าไปด้วยเนี่ยแรงม้าก็จะสูงมากขึ้นนะครับโดยมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ184แรงม้าที่5,500 รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดก็อยู่ที่ประมาณ240นิวตันเมตรตั้งแต่ 1,600 รอบนะครับไปจนถึง 5,000 รอบต่อนาทีเรียกว่าให้ช่วงแรงบิดที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับคนที่กลัวว่าจะขับขี่ไม่สนุกคนที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอรรถรสในการขับขี่ที่ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเจ้ามินิคูเป้เนี่ยก็ยังตอบสนองได้อย่างเต็มที่นะครับอีกสิ่งนึงนะครับที่ต้องบอกว่ามินิคูเป้ให้มาค่อนข้างที่จะถูกใจสำหรับคนที่ชื่นชอบความสปอร์ตนะครับก็คือเรื่องของระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Paddle Shift นะครับซึ่งก็ลักษณะการจัดวางต่างๆนั้นก็จะมีเหมือนกับในรถยนต์มินิทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในรุ่น Cooper S มาถึงเรื่องราวของภายในห้องโดยสารนะครับวันนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นรูปแบบของมินิแหละนะครับมาตรวัดต่างๆนะครับระบบช่องแอร์ต่างๆก็ยังใช้ทรงกลมเป็นหลักนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยทรงกลม3ก้านนะครับแล้วก็มี Paddle Shift พร้อมกับปุ่มควบคุมความเร็วปุ่มควบคุมเครื่องเสียงรวมไปถึงระบบวิทยุต่างๆก็มีมาให้อยู่บนแป้นพวงมาลัยซึ่งสามารถให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับระบบแอร์ระบบปรับอากาศนะครับระบบล็อกประตูเปิดหน้าต่างต่างๆเรียกว่าแพทเทิร์นค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปทรงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาพอเป็นรถของคนรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเจ้ามินิคูเป้คันนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็น iPhone iPod นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปได้ถามว่าคอนเน็กต์เข้าไปมีอะไรมั่งนะครับติดต่อกับศูนย์ของมินิได้เข้าไปปุ๊บอยากจะรู้ว่าศูนย์บริการของมินิใกล้ๆอยู่ที่ไหนสามารถหาดูได้เชื่อมต่อระบบเนวิเกเตอร์นะครับระบบนำทางผ่านโทรศัพท์มือถือเอาขึ้นจอได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของเสียงเพลงในส่วนของการดูหนังต่างๆนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่ามาตรวัดทรงกลมตรงกลางเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับเพิ่มจอเข้ามาแต่ว่ามาตรวัดในลักษณะของตัวเลขที่เป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็เป็นความคงเอาไว้นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของรถยนต์อย่างมินิคูเปอร์นะครับในรุ่นคูเป้นี่นะครับเรื่องของพื้นที่ภายในห้องโดยสารอาจจะดูคับคับแคบๆดูแน่นๆไปซะหน่อยเพราะว่าต้องการออกแบบให้มีการลาดเอียงนะครับแล้วก็มีการลู่ลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ช่วย
อย่างสปอยเลอร์ทางด้านหลังซึ่งจะทำงานต่อเมื่อนะครับรถมีความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเปิดทำงานโดยอัตโนมัติแล้วก็จะปิดลงอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็วน้อยกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าแหมไม่ชอบอยากจะควบคุมด้วยตัวเองก็มีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงด้านบนนี่นะครับสามารถที่จะเลือกเปิดหรือเลือกปิดเจ้าสปอยเลอร์นี้ก็ได้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งส่วนในเรื่องของล้อแม็กซ์ที่ให้มานะครับก็อย่างที่ผมบอกมีการใช้ร่วมกันได้กับรุ่นก่อนๆ นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กซ์ขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง205นะครับ45 R17 ใส่เข้ามาเพื่อให้การขับนั้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นมีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับยาWoo. Can I get an encore? Do you want more? Looking raw with the Brooklyn boys. So for one last time, people make some noise. Hey yo, who y'all know freshen and hold? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can't none of y'all mirror me back. Yep, hearing me rap is like MG rapping his prime. I'm young H.O. Rap's grateful dead. Back to take over the globe and I break bread. I'm in Boeing jets, global express. Out to cut you but the blueberry still connect. ทีนี้คูเป้คูเปอร์เอสคันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาค่าตัว2ล้านประมาณ2ล้าน9แสนบาทอ่ะ 2.89 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นราคาเริ่มต้นกับสิ่งที่ได้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังของเครื่องยนต์นะครับ184แรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์240นิวตันเมตรนะครับรูปทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับช่วงล่างการขับขี่ที่ต้องบอกว่าขับสนุกขับมันนะครับพวงมาลัยตอบสนองได้ดีแต่คนที่ชอบความนุ่มนวลคนที่ชอบความสะดวกสบายก็จะโต้เถียงกับผมว่านี่มันแข็งเกินไปมันกระด้างเกินไปนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเอาเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆของเขาเองไม่ว่าจะเป็น Cooper S ในตัวที่เป็นตัวที่เป็นลักษณะปกตินะครับหรือว่าจะเป็นในตัวที่เป็นขับแมนคันที่แมนก็แล้วแต่ตัวนี้ต้องถือว่าค่อนข้างแข็งกระด้างขึ้นมามากอีกสิ่งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีการพยายามออกแบบในเรื่องของการลู่ลมแล้วก็ตามนะครับเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์เนี่ยแต่พอช่วงล่างแข็งนะครับพื้นที่ห้องโดยสารน้อยเนี่ยเราเข้าไปนั่งในห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยเสียงรบกวนที่เข้ามาภายในห้องโดยสารค่อนข้างที่จะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องบอกก่อนว่ารถประเภทนี้ครับเป็นรถซึ่งซื้อความพอใจซื้อความสวยงามไม่คำนึงเรื่องความคุ้มค่านะครับเอาสวยเอาขับสนุกเอามันเข้าว่าถ้าสนใจก็ถือว่าใช่แต่สำหรับผมนะครับถ้าเลือกราคาแบบนี้แล้วก็แหมมองไปดูมินิรุ่นก่อนๆ น่าจะถูกใจมากกว่าครับ